สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยวันนี้นะคะเรามาดูหนังกลางแปลงกับมาดามจอยโดยแลนด์ค่ะเจ้าเก่าคนเดิมมาดูหนังกลางแปลงของประเทศเยอรมันเอ้ยเป็นยังงุยอะไรยังงุยถอดแมสก่อนอุ้ยปากแดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเดี๋ยวให้มาดามจอยนะคะพาไปเพราะว่าเราพูดภาษาเยอรมันไม่เป็นเป็นสไบมาชไลเป็นนะตอนลงทะเบียนเสร็จแล้วอันนี้ใส่แคนก่อนมาคนก็เยอะอยู่นะมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆทุกคนมันไม่ได้อะไรเยอะแยะมาดามจอยดอยเลนฮ่ามึงน้ำกันยังไม่ได้อาบมีเบียร์ด้วยนะจ๊ะประสานพันสิเลียนใส่ตะเบียร์ยังเดียวก็ไม่ได้ได้มึงว้ายแป้งหนาแสดงว่าบ้าทำไมคนมองเราเยอะจังเราเป็นเอเชียเหรอเนี่ยก็จะมาจับจองที่นะคะเราก็ไม่ได้เอาผ้าห่มมาด้วยโอ้ฟรีค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะไม่รู้ค่ะไม่มีนาฬิกาไม่รู้ค่ะคิดเอาใครเอาบ้านนั่นว่าหนังใสอันถุงเครื่องคิดตัวกูค่ะ Herzlich willkommen Herzlich willkommen เบิ่งเนาะบ่ได้อยากมาเบิ่งหนังดอกสิ่งอยากมาเบิ่งผู้ชายอยากขอคนได้เยอะกลัวเขาคุณร้อนอยู่เนาะมาดามจอยจะไปซื้อเบียร์มาสูบกินนะคะคุณผู้บ่าวกระตุ้นบอลรอผู้บ่าวเด็กหน่อยโอ้เรียกลวกตึงเลยเนาะเด็กเรียกอุ่นอุ่นสักอัน120บาทฮะ120มากับยาตัวเขาตัวเขากลางแปลงครั้งแรกที่เยอรมันเป็นไงก็ดีนะคะแต่ว่าฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ารู้เรื่องว่าพล็อตเรื่องมันเป็นอะไรยังไงนะคะก็ดึกดึกมาหนาวมากหนาวจนแบบกีสั่นค่ะผู้เด็กงานตีแบบอายุ18 19 17 18อะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าหมู่บ้านตัวเองจะมีแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าปกติเดินไปอะไรเงี้ยก็จะเจอแต่คนแก่เนาะเขาจะเดินแต่ว่าเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยเจอวัยรุ่นไปวันนี้ก็คือเจอนะคะแล้วก็งานดีมากดีบรรยากาศดีเลิศไม่ได้แตกต่างอะไรจากบ้านเราหรอกค่ะทุกคนแตกต่างแค่ภาษาแล้วก็ผู้คนแค่นั้นเองนะคะความรู้สึกเนี่ยก็คือมันแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเนยเหมือนแบบเอเชียนอ่ะ2คนอ่ะนอกนั้นฝรั่งหมดเลยทุกคนแล้วก็เขาก็มองแบบมองว่าอีนี่แปลกหรือสวยนี่แหละคือคำถามค้างคาในใจสรุปกูสวยหรือกูแปลกคลิปไม่ได้ยาวอะไรนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูสั้นๆนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย